3นักเตะน่าจับตามองทีมชาติไทยยู23ก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้จะมีใครบ้างในคลิปนี้ผมปั๊บทันทัศน์จะเล่าให้ฟังครับคนแรกนะครับก็คงต้องยกให้เอราวัณกานิเย่นะครับนักเตะจากสโมสรโอลิมปิกลียงครับเล่นอย่างต่อเนื่องในชุด U19 แล้วก็ขึ้นไปเล่นในชุด U21 มาแล้วนะครับแน่นอนว่าในการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกของเขาเองนะครับคุณแม่ของเขาอยากให้เล่นให้กับทัพช้างศึกมากซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เขาทำได้แล้วกับการมีชื่อนะครับตำแหน่งที่เขาจะเล่นคือตำแหน่งปีกขวาหรือวิงแบ็กฝั่งขวาครับถนัดเท้าซ้ายแต่ยิงบอลด้วยเท้าซ้ายก็ดีเท้าขวาก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับคงจะได้เห็นแนวทางการเล่นแล้วก็ความฟิตของเขาในระดับสโมสรยุโรปเนี่ยในชุดเยาวชนได้เป็นอย่างดีการเล่นของเขาเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มระดับให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีนะครับคนที่2นะครับก็ต้องยกให้ธีรศักดิ์เผยพิมายครับดาวยิงจากสโมสรการท่าเรือ FC นะครับลงสนามในไทยลีกแล้วยิง12ประตูด้วยการเป็นตัวสำรองทั้งหมดนี่คือยอดซุปเปอร์ซับของทัพสิงห์เจ้าท่านะครับแต่การมาติดทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาคงเป็นกองหน้าเบอร์1ของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับจังหวะเข้าชาร์จเล่นลูกหม่งการอยู่ถูกที่ถูกเวลาของเขาเนี่ยน่าจะทำให้ไทยเรามีพิสงในการยิงประตูได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คงเชื่อว่าโค้ชระคงมีวิธีครับในการใช้ธีรศักดิ์ได้แบบสบายๆเพราะว่าทำงานร่วมกันมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วครับคนสุดท้ายครับคงต้องยกให้วรินทร์จำนงวัฒน์นะครับแบ็กซ้ายจากทางชัยนาทในศึกไทยลีก2ครับลงเล่นกับชัยนาทอย่างต่อเนื่องเกิน20เกมในลีกแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าคนนี้ถือว่าแจ้งเกิดกับทีมชาติไทยในศึกวาฟครับที่ผ่านมาเกมรุกดีเกมรับเยี่ยมครับมีความฟิตกล้าเล่นกล้าลุยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งอนาคตใกล้เหมือนกันสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยนะครับอิชิเองคงได้เห็นฟอร์มเขาแบบต่อเนื่องเพราะว่าก็มาดูทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้าเก็บตัวและเดี๋ยวจะไปกันด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ตลอดทุกเกมนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางไทยสปอร์ตของเราเนี่ยเปิดชแนลใหม่นะครับช่องทางการรับชมก็คือ YouTube นะครับก็ไทยสปอร์ตมี S ข้างหลังด้วยนะครับอย่าลืมไป Subscribe กันเยอะๆนะครับ